การโจมตีอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนถ้าคุณหยุดสนใจคุณสามารถเสียของมีค่าโอไม่โทรศัพท์ของฉันคุณไม่มีทางรู้ว่าค่ำคืนที่โรแมนติกนี้จะจบลงยังไงคุณนั่งอยู่ในร้านอาหารกับหวานใจของคุณทุกอย่างมันวิเศษทันใดนั้นมีผู้หญิงอีกคนมาบอกว่าเธอเป็นแฟนของเขาแน่นอนว่าคุณไม่รู้จักเธอเธอหนักแน่นสู้สู้สู้คุณจะเอาชนะศัตรูของคุณได้ยังไงในเมื่อเธอดึงผมของคุณจับข้อมือเธอข้างหนึ่งและหมุนแขนเธอไปข้างหลังด้วยมืออีกข้างในที่สุดจับชุดชั้นในของเธอและส่งเธอกลับไปจากที่ที่เธอมาแล้วคนนอกใจที่ขี้ขลาดอยู่ไหนสาวๆอย่าทะเลาะกันคุณจะปลดตัวเองยังไงถ้ามือคุณถูกมัดและไม่ใช่สิ่งที่บางมันคือเคเบิลไทเข็มกลัดทั่วไปจะช่วยคุณเองติดมันที่ด้านในของเสื้อและมันจะง่ายเพียงแค่หยิบมือตอนนี้คุณต้องการเข็มกลัดออกยึดมันไว้ด้วยฟันใส่เข็มกลัดในล็อกและที่ล็อกจะหลุดออกได้ง่ายด้วยมือในที่สุดก็เป็นอิสระฉันเกลียดมันเมื่อฉันยืนอยู่ในที่สาธารณะคิดเรื่องส่วนตัวหลังจากนั้นมีผู้ชายเดินมาและแตะกระเป๋าของฉันแบบไม่มีมารยาทเฮ้ยนายคุณต้องระวังหน่อยนะแต่แทนที่จะขอโทษเขากลับโจมตีมันมีวิธีที่ยอดเยี่ยมที่จะทำให้สุภาพบุรุษคนนี้เย็นลงร่างกายชายช่วยชีวิตจับคอคนที่โจมตีหลังจากนั้นใช้เข่าเตะบริเวณหว่างขาเขาแรงๆมันทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อการศึกษาอีกสถานการณ์คุณไปที่ซอยที่เงียบสงบมีผู้ชายที่น่าสงสัยอยู่ที่นั่นซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่ได้นำความดีมาให้คุณคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะเจอเขาได้และคุณไม่สามารถวิ่งหนีได้ด้วยมีอะไรในกระเป๋าและในขณะที่เขารอคุณหยิบเอาโทรศัพท์และเงินทั้งหมดของคุณให้เขาคุณต้องกวนใจเขาเอาหูฟังออกหรือเปลี่ยนกระเป๋าและโยนไปที่หน้าของเขาในขณะที่เขาวุ่นตีเขาตบบ้องหูเขาแรงๆโอ้ไม่นี่หูฉันตึงหรอและในขณะที่โจรกำลังงงคุณต้องวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดเช้าวันอาทิตย์เราได้รับแพนเค้กในตารางของเราไม่มีอะไรทำลายอาหารเช้าที่อร่อยของฉันแต่อย่าพึ่งวางใจรูมเมทของฉันมาแล้ววันนี้เขาดูก้าวร้าวอะไรนะฉันใช้น้ำในห้องน้ำเยอะไปโอ้ใจเย็นๆฉันต้องป้องกันตัวเองด้วยสิ่งที่ฉันมีป่าแป้งในมือที่หน้าของเขาบีบปากบนของเขาและตีเขาด้วยกระทะฉันชนะและคุณนอนลงและคิดว่าคุณทำอะไรไปแพนเค้กคุณต้องเตรียมพร้อมเพื่อปกป้องตัวเองเสมอโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นผู้หญิงมาดูเทคนิคการป้องกันตัวเองตัวอย่างเช่นถ้ามีคนมาต่อยจับเขาด้วยมือและเอาไปด้านหลังจับด้วยมือที่ว่างต่อต้านการคุกคามแต่มันมีอีกวิธีถ้ามีคนจับมือของคุณจับข้อมือของฝ่ายตรงข้ามดึงเข้ามาหาตัวและบิดแขนผลักลงด้วยเข่าและศีรษะด้วยมือของคุณศัตรูอีกคนพ่ายบางครั้งตอนกลางวันก็อันตรายมีคนจับมือของคุณเขาคิดอะไรสิ่งที่ชั่วร้ายอย่างเห็นได้ชัดเขาวุ่นวายผิดคนแล้วเตะเข้าไปที่กรามในขณะที่คนร้ายพยายามจะเอาชนะเอาที่ตะไบเล็บออกจากรองเท้า
ที่ตะไบอันเล็กจะไม่รบกวนการเดินแต่มันจะปกป้องคุณจากสถานการณ์แบบนี้โลหะกับหลอดเลือดที่คอของเขาอาชญากรจะไม่เข้าใจว่าคุณกำลังขู่เขาด้วยอุปกรณ์ทำเล็บโอเคโอเคช่วยเอามือออกไปจากคอฉันทีว้าวอุปกรณ์ขนาดเล็กกลายเป็นอาวุธชั้นดีและคุณสามารถตะไบเล็บได้ในเวลาเดียวกันคุณจะสู้กับโจรยังไงด้วยอาวุธของเขาคุณทำกุญแจหล่นหรออย่าทำให้ผิดหวังหรือไม่มีคนช่วยเหลือคุณจะทำยังไงถ้าโจรขโมยกระเป๋าของคุณในขณะที่คุณไม่ได้ใส่ใจแกล้งทำเป็นตาบอดแว่นตามืดๆมันจะง่ายแกล้งทำเป็นว่าคุณไม่เห็นอะไรโจรจะรู้สึกแย่กับมันแน่นอนและตอนนี้เขามาช่วยคุณและทันใดนั้นสาวตาบอดก็ล้มเขาลงและเอากระเป๋าของเธอคุณทำไม่ดีแต่มีประสิทธิภาพมากๆผลกระทบของการเซอร์ไพรส์ไม่ได้ผลดีมากและบางครั้งสถานการณ์แปลกๆก็เกิดขึ้นเช่นคุณนั่งอยู่กับแฟนในร้านกาแฟและผู้ชายที่น่าสงสัยก็มาใกล้ๆเพื่อมองคุณเขาต้องการอะไรเขาเข้ามาใกล้เขาคือใครแฟนอีกคนหรอใช่แน่นอนใครจะกล้าก้าวร้าวแบบนี้ชายหนุ่มสนใจหน่อยนี่คือเทคนิคป้องกันตัวเองที่ยอดเยี่ยมจับหัวของศัตรูด้วยเข่าจับแขนเขาด้วยในเวลาเดียวกันศัตรูจะอ่อนแอและแพ้ได้ง่ายและมันจะได้คะแนนในสายตาของแฟนคุณเดี๋ยวเธอไปไหนเอาล่ะดราม่าหายไปไม่มีอะไรให้แสดงแล้วสูตรลัดอีกอันในการปลดปล่อยตัวเองมือถูกพันด้วยเทปและพวกเขาอยู่ข้างหลังคุณนอนลงและเอาตัวออกทางมือเยี่ยมมากและตอนนี้เอาเข็มขัดออกจากกางเกงใช้เข็มของหัวเข็มขัดเพื่อเจาะเทปฉีกมันออกและเอาเทปออกจากมือนั่นแหละข้อมือโล่งแล้วผู้หญิงนั้นยอมรับไม่ได้แต่มีทางออกถ้าคุณอยู่ด้านหลังของมุมตีเขาที่ด้านล่างของหูนี่มันจะเจ็บปวดมากบิดแขนและผลักเขาไปที่กำแพงอีกอันเตะไปที่เป้าหลังจากนั้นผลักเขาไปไกลๆด้วยมือถ้าคุณมีกำแพงข้างหลังคุณใช้มันเป็นอาวุธป้องกันตัวเองการปะทะจะมีกำลังมากขึ้นถ้าคุณผลักตัวเองออกจากกำแพง Knock out ตามกฎหมายของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีคุณควรเริ่มวันใหม่ด้วยน้ำเปล่า Oh God ว้าวพวกเขาไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้แล้วหรอมันมีโจรปีนมาที่หน้าต่างบ้านของคุณและคุกคามความปลอดภัยของคุณและหลักเลยอย่าวิตกวิธีทำให้สดชื่นหรอสาดน้ำที่โจรเอานิ้วโป้งจิ้มตาของเขาโจรจะตกลงไปจากหน้าต่างแน่นอนโอ้ยหลังจากนี้ฉันต้องวางแถบที่หน้าต่างและแน่นอนว่าฉันจะไม่เปิดหน้าต่างทิ้งไว้คุณชอบสูตรลัดป้องกันตัวเองของเราไหมอันไหนที่คุณจะจดไว้บอกให้เรารู้ในความคิดเห็นไลค์วิดีโอนี้สมัครสมาชิกที่ช่องของเราและคลิกกระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดไอเดียที่เป็นประโยชน์จากทุ่มทรูมเซเลค